สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาเซตอัพคาสิโนไฮท์นั่นเองนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปอย่างที่ผมบอกนะครับแผนแรกที่ผมจะมาเซตอัพในวันนี้ก็คือแผน Silent and Sneaky นั่นเองนะเพื่อนๆจะมีทั้งหมด3แผนนะครับเดี๋ยวผมจะทำทั้ง3แผนเลยแต่ว่าเราจะไล่ไปทีละอันก่อนนะเพื่อนๆผมจะไล่จาก Silent and Sneaky แล้วก็จะเล่นทั้งไฟนอลด้วยนะครับทั้งเซตอัพแล้วก็ไฟนอลนั่นเองนะเพื่อนๆเพราะว่าผมก็ต้องใช้วันเวลาผมก็ต้องที่มันช้าหน่อยเพราะว่าบางทีผมอาจจะต้องใช้เวลาหาคนนั่นเองนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีคนที่อยากลงคาสิโนไฮตลอดนะครับแต่ถ้าคาโยเนี่ยจะมีคนลงเยอะแต่ว่าคาสิโนเนี่ยมันไม่ค่อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองว่ามันยากนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะป้าเดี๋ยวผมไปเซตอัพเซเลนแอนด์สนิกกี้กันนะครับอย่างแรกนะให้เราเปิด CO หรือ MC ก็ได้นะครับโอเคแล้วเราไปเลือกกันครับผมตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแต่หมด easy นะครับเห็นไหมครับฮาร์ดโหมดจะไม่มีนะครับถ้าเราเลือกแต่ว่ามันจะบังคับเล่นทั้งหมด3โหมดนะเพื่อนๆพอเราเลือกสมมติว่าเราทำไปครบแล้วเนี่ย3อันเนี่ยมันจะมีอันนึงที่มีกุญแจล็อกนะครับอันที่เป็นกุญแจล็อกแสดงว่าทำไม่ได้นะครับคือมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคาสิโนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อันที่สามารถทำได้แล้วก็จะมีอันนึงที่ทำไม่ได้เวลาหลังจากที่เราทำครบ3อันไปแล้วนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายทีตอนที่ทำฮาร์ดโหมดนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเอาแค่เซตอัพก่อนนะครับไปครับตอนนี้อาจารย์นิกกี้โอเคครับผมก่อนที่เราจะไปเซตอัพนะครับผมจะบอกวิธีการเซตอัพของคาสิโนไฮก่อนนะครับคาสิโนไฮเนี่ยสิ่งที่สำคัญเวลาเซตอัพเนี่ยเพื่อนๆสังเกตตรงดอกจันที่อยู่ทางขวาของกระดานนะครับตรงไหนก็ตามที่เป็นคำว่า to do นะเพื่อนๆไอ้ตรง todo นะครับตัวที่เป็นดอกจันสีเหลืองนะครับอันนั้นคือเขาบังคับให้เราต้องทำนะครับอันนี้จะเป็นเบื้องต้นในการที่เราจะไปเล่นคาสิโนไฮนะครับไอ้อันขวาเนี่ยมันจะเป็นออปชันเสริมนะเพื่อนๆทำให้เราสมมุติว่าสว่างเนี้ยก็ทำให้เราแบบสามารถเจาะตู้เซฟเอาเงินเพิ่มขึ้นได้หรือว่า security intel นะครับผมมันก็จะเป็นการที่เราเห็นกล้องการแพนกล้องข้างในนะเพื่อนๆไอตอนที่เราไปแฮกกล้องรอบแรกอะครับเราจะเห็นการแพนกล้องของคาสิโนไฮนะครับทำให้เรารู้ว่ากล้องมันหันไปทางไหนได้บ้างนะครับโดยที่แบบว่ามันจะขึ้นในแมปเลยให้เราเห็นนะฮะหรือว่าของเสริมอย่างเช่นไออันที่มันเป็นเห็นการ์ดเดินนะครับอันอยู่อันล่างเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอันที่ผมวงนะครับผมอันล่างเนี่ยมันจะเป็นอันที่เนี่ยอันที่ผมวงนะคืออันเนี้ยมันจะทำให้แบบว่าเราเห็นการเดินของการ์ดบางคนเนี่ยเป็นมือใหม่เนี่ยไม่เข้าใจนะครับผมแนะนำว่าไอ้พวกของเสริมพวกเนี้ยจะจำเป็นมากๆในช่วงแรกตอนที่เพื่อนๆเล่นเพราะว่าไอ้ของเสริมเนี่ยมันเอาไว้สำหรับคนที่เรายังไม่ชินหรือว่ามันจะเพิ่มแผนไปได้เพิ่มแผนในการเล่นของเขานะครับอย่างเช่นอันเนี้ยก็จะเป็นแผนจะปลดล็อกหมวกที่มันเป็นหมวกเหล็กเหมือนจักรน้อยเพื่อนๆมันจะเอาออกนะครับถ้าเราไปทำลายเฮลิคอปเตอร์ตามที่เขาบอกนะครับไอ้ security intel ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นการเดินเราจะเห็นการแพนของกล้องนะครับว่ากล้องมันหันไปทางไหนบ้างนะครับสว่านนะเพื่อนๆอันนี้เป็นออปชันเสริมเช่นกันนะครับจะเป็นในการเจาะตู้เซฟนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้จะเป็นพวกคีย์การ์ดที่ทำให้เราเข้าห้องหรือว่าขึ้นลิฟต์ตอนขาเข้าและขาออกได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผม EMP นะครับสำหรับแผน Silent and Sneaky นะไอ้ตรงออปชันเนี่ยผมจะอธิบายเพื่อนๆนิดนึงนะฮะไอ้ตรง4อันเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนะ4อันเนี่ย4อันนะครับเนี่ย4อันที่อยู่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเฉพาะตามแผน aggressive ก็จะเปลี่ยนไปแผน the beacon ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ4อันนี้จะไม่เหมือนกับแผนใดๆเลยเซตอัพอื่นเหมือนกันทุกแผนนะครับเซตอัพอื่นนะเซตอัพไอเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยที่ผมให้ดูข้างล่างเนี่ยเหมือนกันทุกแผนนะครับแต่ว่าหลักๆอันที่จะเปลี่ยนไปก็คือไอ้4อันนี้4อันนี้จะมีผลตอนที่เราไปเล่นไฟนอลอย่างเช่นไอ้ EMP นะครับEMP เนี่ยตอนที่เราเล่นตอนที่เราเข้าไปไฟนอลเนี่ยมันจะดับไฟนะครับเราจะสามารถกดดับไฟในห้องนิรภัยได้หรือว่าตอนที่เราหนีออกมาหรือว่าตอนที่เราขาเข้านะครับก็เลือกสักทางหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเพิ่มแบบพวกไนท์วิชั่นอะไรให้เราอะไรแบบนี้นะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมีชุดที่มันหลากหลายขึ้นถ้าใครที่เป็นสายปลดชุดก็แนะนำว่าให้ทำนะครับแต่2อันเนี้ยจะเป็นอันที่บังคับเพื่อนๆทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นแผนอะไรก็ตามนะไอ้2อันนี้จะเป็นอันที่มันบังคับทำอยู่แล้วนะครับแต่มันแค่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฉยๆเอาง่ายๆว่าอันที่เป็นดอกจันเนี่ยต้องทำตลอดนะครับแต่อันที่เป็นออปชันเสริมอันนี้สำหรับมือใหม่ก็ไปเลือกเอาว่าอยากทำมาไหนนะครับผมอธิบายไว้ประมาณนี้นะแต่อันที่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวมาดูอันหลักก่อนนะครับ3อันนี้ต่างกันยังไงนะครับ3อันนี้จะเป็นการที่ทำเหมือนไฮออนออฟไลน์เลยนะเพื่อนๆเราจะเป็นคนเลือกคนเข้ามาเองนะครับคนพวกนี้จะทำงานกับเราในไฮนะครับคนพวกนี้จะเป็นคนไปจัดหาปืนหารถแล้วก็แฮกเกอร์นะครับแต่หลักๆอ่ะคนที่ใช้งานจริงๆก็คือเรานั่นแหละเพื่อนๆเราก็ต้องไปขโมยเองอยู่ดีแหละแต่เอาง่ายๆนะครับจะอธิบายว่ายิ่งเราเลือกเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าอันนี้ 5% เห็นไหมครับมันจะมี 7% 5% 9% 10% อะไรพวกนี้ยิ่งเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนั่นแปลว่าส่วนแบ่งต้องมากขึ้นด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าเราจะได้ตังค์น้อยลงถ้าเรายิ่งเลือกปืนที่ดีขึ้นรถที่ดีขึ้นแฮกเกอร์ที่ดีขึ้น
เราก็ต้องยอมเสียเงินไปนะครับเพราะว่าเงินเราก็จะได้น้อยลงนั่นเองนะเพื่อนๆแต่ผมแนะนำว่าเวลาเราเลือกปืนเนี่ยให้แหน่ไว้มันจะมี 5% 7% 9% 10% นะครับผมให้แนะนำว่าให้เลือก 5% นะครับเพราะว่า 5% เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำอยู่แล้วแล้วอันนี้เราเป็นแผนสเตลนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องเอาปืนดีๆไปเลยนะครับเลือกอันที่ต่ำที่สุดเราก็เลือก 5% ไปพอเราเลือกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีแบบว่าเนี่ยเป็นให้เลือกอีกทีนึงว่าเราจะเอาอะไรพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเขาก็ยังมีปืน SMG ให้เลือกอีก2หมวดหมู่นะครับจะมี Micro SMG กับ Machine Pistol นั่นเองนะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกกันดูแต่หลักๆอ่ะเขาจะเขียนว่าเนี่ยเขาจะให้การันตีเลยว่าจะให้ปืนยิงสายฟ้าเพราะว่าแผ่นเนี้ยต้องยิงแบบเขาเรียกอะไรต้องไอ้ปืนสายฟ้าเนี่ยในแผงคาสิโนไฮเนี่ยมันจะเอาไว้ยิงกล้องได้มันเป็นกล้องจอปิดอะไรเงี้ยทำให้กล้องจอปิดเสียชั่วคราวได้นะครับแล้วก็จะมีปืนพกที่เป็นเก็บเสียงเช่นกันนะครับในการที่จะช่วยเราในอีกสเต็ปนึงนะฮะแต่หลักๆอย่าเพิ่งไปเลือกเดี๋ยวผมเลือกพาเลือกปืนเลือกรถแล้วก็แฮกเกอร์ก่อนนะครับต่อมามาดูที่รถนะครับรถเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นในรูปว่ารถที่จะเปลี่ยนไปถ้าใครที่ต้องการนะครับใครที่ต้องการที่จะปลดราคารถราคาแพงนะฮะให้มันถูกลงเงี้ยเราก็สามารถเลือกแผนนั้นๆแล้วก็ใช้รถคันนั้นๆได้นะครับยอมเสียเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนิดๆหน่อยๆนะเพื่อทำให้รถมันแบบว่าปลดล็อกในร้านค้านะครับผมบางอันมันก็จะล็อกไว้นะเราก็ต้องมาเล่นแผนคาสิโนไฮเพื่อปลดล็อกรถราคาแพงนั่นเองนะครับแต่หลักๆอ่ะถ้าสมมติเราตันแล้วเราไม่สนว่าเราจะซื้อรถราคาแพงอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรพวกนั้นจะเน้นที่ตัวเงินเป็นหลักผมแนะนำว่าให้เลือกเปอร์เซ็นต์ต่ำเช่นกันครับเพราะว่าเวลาเราหนีเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปเอารถหนีนะมันเสียเวลาสำหรับผมนะเพราะมันเสียเวลาครับผมก็จะเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำที่สุดนะครับอย่างต่อมานะเพื่อนๆอันที่3เนี่ยจะเป็นอันที่สำคัญที่สุดแล้วนะเพื่อนๆอันนี้คือแฮกเกอร์นะครับยิ่งคุณใช้แฮกเกอร์ในราคาต่ำมากแค่ไหนนะครับตอนที่คุณเข้าไปปล้นเพชรปล้นเงินปล้นทองเนี่ยมันจะใช้เวลาแบบมันจะมีเวลาน้อยมากเวลาจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แฮกเกอร์ที่เราเป็นคนเลือกมาเองนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะเห็นไหมฮะยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงเพื่อนๆก็จะได้ไออยู่ในห้องนิรภัยนานขึ้นจะมีเวลาในการอยู่ในห้องนานขึ้นห้องนิรภัยของคาสิโนจะต่างกับของคาโยนะครับห้องนิรภัยของคาสิโนเนี่ยจะมีเวลาจำกัดนะเพื่อนๆถ้าเวลาหมดเมื่อไหร่ในห้องนิรภัยเนี่ยมันจะปล่อยแก๊สออกมานะครับถ้าเพื่อนๆฝืนอยู่ก็จะตายนะฮะแล้วก็จะอเลิร์ตแตกด้วยนะสมมติว่าเพื่อนๆแบบยังเก็บของไม่เสร็จแล้วฝืนที่จะเก็บให้หมดเนี่ยเพื่อนๆก็จะอเลิร์ตนะครับแล้วก็แถมมีโอกาสที่จะตายด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าให้เลือกเปอร์เซ็นต์ของแฮกเกอร์เยอะๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรมันจะแพงก็ช่างมันนะครับจริงๆถ้าเป็นเพื่อนเซียนเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้ 7% ได้แต่ถ้าคนที่เป็นมือใหม่ผมแนะนำว่าให้ใช้ 9% หรือ 10% นะครับ 10% เราต้องไปเล่นหาโซน่าจัมเมอร์นะครับเขาจะเป็นตัวเครื่องหมายแฟชั่นมาร์กนะครับเพราะยังไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องไปไล่เก็บโซน่าจัมเมอร์50จุดทุกทั้งหมดในเมืองก่อนนะครับผมที่เขามีให้ยิงนะครับโอเคประมาณนี้นะเราก็จะเลือกไป 9% นะสำหรับผมนะโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมในการที่เลือกมาเนี่ยครับผมก็จะเป็นหัวข้อดอกจันนะครับหลักๆผมจะพาไปทำหัวข้อดอกจันก่อนนั่นเองนะปืนตรงนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอยากเลือกเป็นอะไรนะฮะผมก็จะเลือกเป็น Machine Pistol แล้วกันนะครับโอเคผมจุดตอนนี้นะครับแผนแรกก็มาแล้วนะครับสำหรับ Silent and Sneaky นะอันนี้เขาจะให้เรานะครับไปตรวจสอบตามรถนะครับมันจะมีปืนอยู่ตามรถนะครับผมของไอ้รถไอ้เหมือนหน่วยสวาทนะเพื่อนๆแล้วก็ยิงไปได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าข้างหลังรถเนี่ยใส่ปืนไว้หรือเปล่าถ้าเขาใส่ปืนไว้เราก็ขโมยมานะครับโอเคอันนี้แสดงว่าไม่ใช่นะครับถ้าเรายิงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องพยายามหาหลังรถนะครับในตรงรถของหน่วยสว่านเนี่ยเพื่อดูว่าอะไรคือรถที่เราต้องขโมยนะครับถ้ารถที่ถูกต้องคือต้องมีปืนอยู่ข้างหลังนะครับถ้ามีปืนแสดงว่ารถคันนั้นเป็นรถที่เราต้องขโมยนะเพื่อนมันก็จะกระจายอยู่ทั่วแมปนะครับ4จุดนั่นเองนะอันนี้ถ้าใครเล่นรถเนี่ยก็จะลำบากหน่อยถ้าใครมีมาร์คทูหรือมีสเปโร่นะครับมีฮอมีเครื่องบินเนี่ยก็จะสบายขึ้นมานิดนึงนะครับหลักๆรถอ่ะก็เน้นรถที่มันแรงๆแล้วกันนะเพื่อนๆถ้าใครจะทำนะครับโอเคแสดงว่ารถนี้ใช่นะครับถ้าเรายิงไปแล้วมันเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็แสดงว่าใช่นะครับโอเคขึ้นรถเลยๆกันนะไปครับแล้วเราก็หนีตำรวจนะเพื่อนๆแล้วก็เอาไปส่งที่อาร์เคดของเรานั่นเองนะครับเป็นวิธีที่นี่ครับผมเป็นวิธีที่อีซี่สุดแล้วสำหรับการเซตอัพนะครับในบางอันภารกิจนะครับก็ไม่ได้แบบยากจนเกินไปเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะฮะคิดว่ามือใหม่ก็น่าจะไหวนะครับต่อให้มีคุรมะอาร์เมอร์ก็น่าจะไหวเหมือนกันนะครับหลักๆเราอาจจะต้องวิ่งไกลหน่อยถ้าเรามีรถนะแต่ถ้าเรามีมาร์คทูมาร์ควันหรือว่าแบบของอำนวยความสะดวกอย่างพวกฮออะไรอย่างนี้มันก็ช่วยเราได้มากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบใช้เพื่อนเสมอไปนะเพื่อนๆการเซตอัพเนี่ยบางทีการที่เราเซตอัพคนเดียวมันก็ทำให้เราแบ
เออเดี๋ยวเริ่มชินกับมันไปเองเราจะเข้าใจนะครับว่าจริงๆคาสิโนก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นในการเซตอัพนะครับบางทีเราแค่ต้องหาวิธีที่ทำให้เราเซตอัพได้ง่ายแค่นั้นเองนะฮะโอเคผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการเซตอัพปืนครับก็ง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆต่อไปเราก็จะไปขโมยรถนะอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงถ้าเราทำคนเดียวเราจะลำบากหน่อยนะครับรถนะครับผมจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับก็จะตามรูปข้างบนเลยนะเพื่อนๆก็จะมี4แบบว่ามี Easy นะครับผม S Blue นะฮะแล้วก็ Canjo แล้วก็มี Sentinel Classic นะครับรถที่ผมแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสในการปลดราคารถนะครับผมแนะนำว่าเป็น Sentinel Classic นั่นเองนะเพื่อนๆในหมวดหมู่ของ 5% นะครับเพราะ 5% เนี่ยผมว่าคิดว่า Sentinel Classic นี่คือดีสุดแล้วนะฮะโอเคผมอันนี้ผมก็ได้ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็เป็นแผนในการที่ไปขโมยรถจากในสถานีตำรวจนั่นเองนะเพื่อนไอ้แผนขโมยรถไอ้แผนขโมยรถกับแผนปืนเนี่ยจะแตกต่างกันในแต่ละรอบนะครับเวลาเราเล่นแต่ละแผนหรือว่าเพื่อนๆไปลองเล่นเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แบบผมนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆบางทีเขาแข่งกันอยู่แล้วอาจจะต้องไปขโมยตอนเขาแข่งนะครับหรือว่าบางทีรถมันอาจจะจอดเฉยๆเลยก็มีนะครับหรือว่าอันเนี้ยต้องไปขโมยในสถานีตำรวจก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับแล้วแต่ภารกิจของเขานะอันนี้เราก็จะอ้อมมาข้างหลังหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะอันนี้เป็นแผนที่สเตลหรือว่าอเลิร์ทก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคฮะพอเราเข้ามานะครับเราก็จะเจอตำรวจอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่จัดการตำรวจเราก็วิ่งหนีเขาก็ได้นะครับนี่นะแบบนี้นะฮะแล้วก็ขยับรถหน่อยโอเคตำรวจกำลังเดินมานะครับก็ปล่อยเขาเดินมาไปก่อนเห็นไหมเขาไม่เห็นเราด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรมองวะนะโอเคครับผมเขาก็หันไปแล้วนะครับแล้วก็ขับออกไปได้เลยนะพอเราออกมานะครับแนะนำว่าให้ออกทางขวานะครับอย่าออกทางซ้ายนะครับเพราะว่ามีตำรวจนะครับผมยืนคุยกันอยู่นะครับเราออกขวามาก็จะเป็นการที่สเตล 100% นั่นเองนะครับนะครับแล้วก็จะขับอย่างนี้ครับ2รอบถ้าเรามีเพื่อนมันก็จะเล่นง่ายเราก็จะไปแค่รอบเดียวนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนเราเล่นคนเดียวก็จะ2รอบแบบนี้แหละเพื่อนๆก็จะมีความลำบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับไม่ได้มากจนเกินไปโอเคฮะตอนนี้ผมกลับมารอบที่2แล้วนะครับแล้วก็เดินลัดไปเลยรถอีกคันนึงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็จะขยับรถนิดนึงนี่ครับรถมันก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะฮะในจังหวะที่มันกระพริบนะครับเราก็ออกทางขวานะครับมันจะได้เลี่ยงตำรวจได้นะครับเราก็จะสเตล 100% นั่นเองนะครับโอเคครับผมรถคันที่2ก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพรถนะครับก็ง่ายมากๆนะครับหลักๆต่ออ่ะอันต่อไปนะครับผมก็จะไปขโมยแฮกเกอร์นั่นเองนะครับโอเคผมอันนี้ได้ที่ David City Hall นะครับก็ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมไปถึงปุ๊บเราก็จัดการนะครับผู้ชายที่ยืนอยู่นั่นเองนะเพื่อนมันจะมีทั้งหมด3คนนะครับตรงนั้นเราก็จัดการให้หมดไปเลยนะครับมันจะมีตัวนึงที่เป็นคนถือไอ้เหมือนการ์ดอยู่นะครับน่าจะเป็นคนนี้นะครับเราก็กดตัว E ตรงเขานะครับอ๋อได้มาแล้วนะครับต้องใส่มันจะบั๊กนะฮะปกติมันจะมีแอนิเมชันในการเก็บก่อนนะครับถ้าเราได้มาแล้วนะครับเราก็แค่หนีตำรวจนะฮะแล้วเราก็ไปตรงนู้นนะครับผมโอเคครับผมเขาก็จะให้เรามาตรงนี้นะครับพอเรามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกจุดนะครับว่าให้เราไปใส่คีย์การ์ดตรงไหนนั่นเองนะฮะเขาก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับผมสำหรับจุดนะจุดทางเข้านะครับพอเราไปถึงปุ๊บเราก็ใช้คีย์การ์ดที่ขโมยมาเมื่อกี้นะฮะตรงนี้นะครับเราจะสเตลหรือว่าเล่นทำมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเขาเรียกอะไรนะมันก็จะดาวนะครับมันจะขึ้นอยู่กับดาวนะครับหลักๆคืออันเลิศอะมันอเลิศอยู่แล้วนะครับหลักๆอะแต่มันจะหลายดาวเลยถ้าเราทำอเลิศแตกข้างในนะครับ
พอเรามาแล้วให้เราเปิดแอปไซเซียขึ้นมานะครับเพื่อดูว่าจุดของเราอยู่ตรงไหนนะครับเราพยายามเข้าไปตรงจุดใกล้ๆให้มากขึ้นนะครับยิงได้นะอันนี้ยิงได้นะครับเราก็ลองดูว่าเราต้องไปตรงไหนหลักๆอยากให้กล้องกับกาดเห็นนั่นเองนะครับเอาไปตรงที่สัญญาณแรงๆเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่แปลว่าเราเลยมานะครับนี่ครับผมของเราเก็บปุ๊บเราก็ไปเลยครับเนี่ยถ้าเราได้กระเป๋าแล้วเราก็ออกไปได้เลยนะครับเพื่อนโอเคครับเราพอเราออกมาแล้วนะครับเราก็กลับไอเคียของเรานะครับเพื่อเอากระเป๋าไปส่งนะครับเราก็จะติดดาวนะครับถ้าเราทำมาแล้วแต่ตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะติด4ดาวนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบสเตลนะครับเราก็จะติดแค่3ดาวนะครับแต่ว่า3ดาวก็จะหนีง่ายกว่า4ดาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีฮอแค่ลำเดียวนั่นเองนะฮะแล้วก็พวกหนุ่มสว่านก็ยังไม่ไล่กันมากนะครับตำรวจก็ยังไม่ปั่นป่วนเหมือน4ดาวนั่นเองนะโอเคครับผมเซตแฮกเกอร์เสร็จไปเรียบร้อยนะครับมาต่อมาผมจะมาเซตอันบนก่อนนะครับผมจะไล่จากอันบนไปนะเพื่อนอันล่างผมจะเก็บไว้ที่หลังนะครับเราจะไปเซตโดนกันต่อนะครับโอเคครับผมโดนก็จะขึ้นมาทั้งหมดโดนก็จะขึ้นมาประมาณ 4-5 จุดนะครับเวลาให้เราเอาปืนไปยิงก็ได้นะเพื่อนไม่จำเป็นต้องเอามาทูยิงนะครับเอาปืนยิงจะง่ายกว่าครับเอาปืนยิงแล้วเราก็ไปเก็บโดนนะครับนี่ครับเอามาทูก็ยิงได้ถ้าเอามาทูมันเล็งโดนนะนี่ครับผมเราก็เก็บนะครับก็ไปต่อนะฮะจะไล่เป็นวงกลมไปนะครับไม่ทั้งหมด5จุดนะอันนี้เรายังไม่ต้องหนีดาวนะเพื่อนๆมันเสียเวลานะครับเราจัดการโดนให้หมดก่อนโอเคผมเรียบร้อยโอเคครบแล้วนะครับผมอย่างอันที่5แล้วนะครับพอครบแล้วเราก็เอากลับไปส่งที่อาคิดได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับโดนนะครับต่อไปเราก็จะไปเอาเหมือนแบบเป็นเลเซอร์นะครับผมในการเจาะประตูนะครับไอ้ตรงเลเซอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล่นเดอะบิ๊กคอนนะก็จะเป็นที่เจาะประตูนะครับถ้าเป็นอาเกสซีฟก็จะเป็นระเบิดนั่นเองนะครับในการพังประตูนั่นเองนะโอเคครับผมเซตอัพนี้นะฮะเราก็จะต้องมาขโมย2รอบนะครับสำหรับเลเซอร์นะถ้าเรามีเพื่อนนี่ก็ดีหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีเพื่อนก็จะไปต้องไปกลับ2รอบนั่นเองนะครับผมในการเซตอัพนะแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ตรงนี้ต้องระวังมากๆนะครับเพราะตรงนี้จะมีจักรนอตนะครับผมแล้วก็จะมีพวกหน่วยแม่นปืนนะครับผมที่เขาซื้อขายกันอยู่นะครับแต่สังเกตไว้ได้อย่างในแมปนะครับต้องระวังนะครับจักรนอตยิงโหดมากนะครับโอเคกระสุนมาร์คทูผมหมดแล้วนะครับผมเกือบตายโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าแบงค์ไหนโอเคมาเราต้องคอยมาอีกรอบนะครับเราต้องเก็บได้แค่ทีละรอบนะฮะอ
โอเคผมก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับเลเซอร์นะครับมาต่อมานะครับจะเป็นคีย์การ์ดนะครับที่เราเอาไว้เข้าในพื้นที่ต่างๆนะครับเวลาเราไป2คนเราต้องใช้อันนี้นะครับอันนี้เขาจะเป็นประการไฟบังคับทำเลยนะเพื่อนๆนะครับถ้าเราได้อย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับเราได้รถบัสนะครับผมแนะนำว่าให้เราแบบไม่ต้องเสียเวลาไปที่รถบัสดีกว่าครับเพราะว่ารถบัสของไอ้ในคุกเนี่ยมันช้ามากนะครับเราไปที่คุกเลยดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆมีคุรุมะอาร์เมอร์หรือว่ามีมาร์ททูอะไรอย่างเงี้ยบุกไปที่คุกแล้วก็ไปขโมยคีย์การ์ดเลยจะเร็วกว่านะครับสำหรับในแผนการนี้นะฮะถ้าเราได้ถ้าเราสุ่มได้ไอ้เพรสเซนต์บัสนี่นะครับไปที่คุกเลยนะเพื่อนๆแล้วจะมีคนที่เราต้องจัดการนะครับแต่ก่อนเข้าคุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีมาร์ททูทีนึงก่อนเพราะว่ามาร์ททูของผมนะครับกระสุนหมดแล้วนะฮะเราไม่สามารถปิดงานได้นะครับพอเราไปเนี่ยครับถ้าสมมติว่าใครเล่นมาร์ททูเนี่ยให้มาร์ททูเนี่ยมันเล็งกล้องไปเองนะครับเพื่อนให้มันเล็งมิสไซล์ถ้ามันเล็งมิสไซล์แบบนี้เราลองยิงดูก่อนว่าใช่หรือเปล่านะครับมันจะเพราะว่านี่ครับผมเครื่องหมายเวทมาร์คขึ้นแล้วนะครับถ้าเครื่องหมายเวทมาร์คขึ้นเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นนะคือคีย์การ์ดที่เราต้องไปเอานะครับผมแนะนำว่าให้ยิงพลซุ่มยิงเนี่ยที่อยู่บนประภาคารเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวกีกะมากๆตอนเดียวเซตอัพนะครับผมโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าไปเลยบางทีมันก็จะอยู่ข้างล่างบางทีมันก็จะอยู่บนหอคอยนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับแต่หลักๆผมแนะนำว่าให้จัดการถ้าสมมุติว่ามันเอาโอเคมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับไอตัวที่มีคีย์การ์ดอะให้เราจัดการเข้าไปนะครับแล้วก็ไอ้2รอบข้างเนี่ยเราต้องจัดการหอคอยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสไนนะครับที่ยิงแม่นมากๆนะครับต้องระวังอย่างมากเลยนะครับในการเล่นนะฮะเพราะว่าแผนการเนี่ยถ้าเล่นอย่างเงี้ยคือตายได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้พอเราออกมานะครับลองระวังนิดนึงนะครับโอเคอันนี้น่าจะชัวร์แล้วนะครับให้พอเราหนีได้ละถ้าเราไม่ยอมยิงมือสไนนะครับมันยิงแม่นมากนะครับ2ทีเราล่วงเลยนะฮะเดี๋ยวเติมเลือดกันเหนียวก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เราแค่หนีดาวก็ภารกิจก็สำเร็จแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องกลับไปที่บ้านก็ได้นะครับเคลียร์ผมภารกิจก็สำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่อาร์เคดนะฮะคือภารกิจมันผ่านอยู่แล้วนะเพื่อนเวลาเราได้คีย์การ์ดมาแล้วนะครับเราจะตายหรือไม่ตายไม่ต้องเป็นห่วงนะเพื่อนผ่านอยู่แล้วนะครับต่อมาอันที่สำคัญมากๆนะที่ผมจะแนะนำใหม่ๆก็คืออันล่างขวานะครับเป็น security part นะครับมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นแล้วก็เขาเรียกอะไรเข้าห้องนิรภัยหรือว่าทำอะไรได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเพื่อนๆจะขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรเนี่ยสามารถใช้คีย์การ์ดรูดได้เลยไม่จำเป็นต้องแฮกนะครับปกติมันจะมีการแฮกอีก1ขั้นตอนนะครับสำหรับคาสิโนไฮนี้เล่นยากมากนะครับจะแนะนำว่าให้เอา security part ไปนะครับแต่คิด security part เนี่ยให้เพื่อนๆกดเข้าไปก่อนนะครับตรง security part นะครับมันจะมีทั้งหมด2อันนะครับจะมีเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2นะครับผมแนะนำว่าให้เอาแบบเวอร์ชัน2ไปนะครับแบบนี้นะครับที่มีรูปคนยืนด้วยกันอย่างนี้นะครับนี่ครับผมมันจะเขียนชัดเจนนะครับว่าเป็น security part level 2นะครับเราก็เอาไปเลยการไปเซตอัพของเสริมนะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยยากนะครับอย่างเช่นภารกิจนี้นะครับตอนเราไปเอา security part เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปปาร์ตี้กับเขานะครับแล้วก็หาคนในปาร์ตี้นะครับที่เขามีไอ้เหมือนคีย์การ์ดนะครับเขาน่าจะเป็นคนที่ทำงานในคาสิโนนะครับเราก็เหมือนไปขโมยพาร์ทของเขามานั่นเองนะแบบไปขโมยคีย์การ์ดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเจอจุดแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่งานปาร์ตี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหลอดข้างขวาขึ้นนะเพื่อนๆนี่ฮะมันจะเป็นหลอดในการแบบว่าเป็นจุดน่าสนใจนะครับถ้าเราต้องรอจนกว่าลิเตอร์จะส่งรูปมาให้นะครับว่าใครคือคนที่เราต้องหานะครับเราก็ต้องกินเหล้าไปเรื่อยๆได้นะครับเราก็เดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กินเหล้านะครับเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้ไปเราจะไปแดนซ์ตรงนั้นก็ได้นะครับมันก็จะแบบทำให้ไม่ติดตานะครับว่าเราแบบเฮ้ยเราเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอว่าเดเตอร์จะส่งรูปมานะครับโอเคครับผมเขาส่งรูปมาให้เราแล้วนะครับเราก็เปิดดูนะครับนี่ฮะไอหัวรถนี่นะครับคนที่เราต้องหานะฮะเราก็ไปหาคนที่หน้าตาแบบนี้นะครับนี่มันอยู่นี่นะครับเดินเข้าไปกดตัว E ครับแล้วก็หาของนะครับเราได้แล้วนะครับจะเป็นคีย์การ์ดนะครับผมที่วางไว้นะครับให้เราเดินผ่านแล้วก็เก็บได้เลยนะฮะพอได้มาแล้วเราก็ออกจากพื้นที่ได้เลยนะครับโอเคผมก็แค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรหลักๆคือแค่ใช้เวลานิดๆหน่อยๆนะครับในการอยู่ในงานนะครับรอพี่เลเตอร์เขา
เหมือนหารูปมาให้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมตอนนี้กระดานที่3นะครับก็พร้อมให้เราเล่นตั้งแต่ตอนที่เราทําดอกจันครบแล้วนะครับแต่ว่าเราไปทําพาร์ทมาเพิ่มนะครับต่อไปที่ผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับก็คือการเดินของกาดนะครับอันที่ผมเคยแนะนําไปตอนช่วงต้นนะครับอันนี้คือการเดินของกาดนั่นเองเพื่อนๆเราจะเห็นว่ากาดจะเดินไปที่เดินไปทิศทางไหนมุมมองของกาดมีแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนําให้มือใหม่ทํานะครับโอเคผมนี่ฮะก็เป็นจุดที่เราต้องมาจัดการพวกกาดนะครับเพราะเราจะได้เห็นการเดินของกาดนั่นเองนะอย่างแรกให้พวกเราจัดการไอ้พวกนี้ไปก่อนนะครับโอเคผมพอเราจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราหารถที่ป้ายทะเบียนตามที่เลเตอร์ส่งมาให้นะครับส่วนใหญ่หน้าตามันจะเป็นแบบเดิมนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเจอนะครับเราก็เดินมาที่หลังรถนะครับผมแล้วก็กดตัว E นะครับโอเคพอเปิดออกมาแล้วนะครับให้เราเลือกมาที่กล้องนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปหลังรถไปนะครับอันนี้เหมือนตารางงานของกาดนะครับแล้วกดสเปคบาร์เพื่อส่งไปให้ที่พี่เลเตอร์นะครับเลเตอร์ไปแค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยสำหรับการเดินของกาดนะครับในการเซตอัพนะแล้วเราก็ออกอยู่ที่นี่ได้เลยครับอย่างต่อมานะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพหมวกของกาดนั่นเองนะครับทำให้หมวกของกาดเนี่ยแบบว่ามันจะไม่มีอะไรคุมเลยนะครับเราสามารถยิงหัวเขาได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับแผน Silent and Sneaky นะครับก็ทำให้เราเล่นง่ายโคตรๆนะครับจริงๆจะเซตก็ได้ไม่เซตก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะเซตให้ดูเฉยๆสำหรับมือใหม่นะครับบางคนที่อยากไปแล้วก็ไม่อยากเอาปืนไปทุบนะครับอยากจะแบบเล่นแล้วเอาปืนยิงมากกว่านะครับไปครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจุดก็จะขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆนะเขาให้เราไปทำลาย security achievement นะครับไอ้ security achievement อ่ะคือจริงๆมันจะไม่หมด10จุดนะใช่ไหมเพื่อนๆคือจริงๆเราจะทำคนเดียวหรือทำ2คนก็ได้นะถ้ามีเพื่อนก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะหลักๆเลยนะครับภารกิจนี้ผ่านอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆทำลายได้แค่จุดเดียวก็ผ่านนะครับเพราะว่าไอ้ภารกิจนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำลายได้เท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆทำลายได้เยอะนะครับการที่กาดเขาจะไม่มีหมวกเลยเนี่ยจะเป็นไปได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเองนะครับยิ่งเพื่อนๆทำลายได้เยอะหมวกของกาดในคาสิโนก็จะเริ่มแบบไม่มีนะครับจะเริ่มไม่ใส่อะไรกันแล้วนะครับมันจะทำให้เราเล่นโคตรง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเองนะครับว่าจะเซตแบบไหนนะครับจะแบบว่าถ้าเพื่อนๆสมมติว่าบางทีเราฝืนแล้วบางคนไม่มีมาร์คทูไม่มีฮออย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำได้ไม่ครบใช่ไหมเราใช้รถอย่างเงี้ยอาจจะได้สัก5จุดอย่างเงี้ยยังไงก็ผ่านนะครับถ้าบางคนแบบอยากให้มันเล่นง่ายขึ้นก็ใช้ตรงนี้แหละเพื่อนๆเพราะเขามีเวลาจำกัดนะครับก็คือ10นาทีนะถ้าเราทำลายได้ไอ้10ที่นะครับผม10จุดนะครับเราก็ในคาสิโนก็จะไม่มีหมวกเลยนะครับผมของกาดอ่ะก็จะทำให้เราเล่นง่ายมากนะครับแต่ถ้าเรายิงได้สัก5จุด6จุดก็โอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมพลาดนะเพื่อนๆที่แบบไม่ไล่จากในเมืองออกมานอกเมืองนะครับผมไล่จากขวามาซ้ายนะครับจริงๆแนะนำว่าวิธีการเซตอัพควรจะไล่จากขวามาซ้ายมาขวามากกว่านะครับเพราะว่าจุดซ้ายเนี่ยจะมีตัวเยอะกว่านะครับโอกาสที่จะทำให้เราทันเวลาหรือว่าบางทีเราจัดการได้เยอะเนี่ยมีสูงมากกว่านะครับแต่จริงๆอันนี้ผมใช้มาร์คทูมันก็ทันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็เสียเวลาเพิ่มขึ้นไปนะครับปกติภารกิจเนี้ยถ้าใช้เวลาเกิน5นาทีเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำแล้วนะครับเพราะว่ามันเสียเวลามากจนเกินไปนะครับไปเอาเวลาไปปล้นน่าจะง่ายกว่านะครับเอาบาซูก้ายิงตั้งแต่แรกก็จบแล้วนะอันนี้ทำได้หมด10อันนะครับผมมันก็ไม่แปลกอะไรนะมันเป็นเพราะว่าผมใช้มาร์คทูนะครับหรือว่าใครใช้ฮอก็ทันนะครับใครใช้เครื่องบินไลจูก็ทันกันครับแต่รถเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็มีเรือมีเครื่องบินใช่ไหมที่เราต้องไปจัดการนะครับมันก็อาจจะลำบากในตรงนั้นนะครับเวลาที่เราทำลายเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาลงรถกว่าจะเอา RPG ยิงนะครับบางทีมันเกินระยะเราไปด้วยนะมันก็อาจจะลำบากในตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังแบบยังไม่มีมาร์คทูไม่มีฮอไม่มีเครื่องบินนะครับโอเคมาผมก็จะกลับมาที่อาร์เคดแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการปล้นแล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาคนก่อนนะBit on the deal with the buyers in the city, but they might be worth it for the convenience.
right. Now's the time. When you're ready, hit the button and we're a go. I'll be running things from here. All right, we're ready to roll. Okay, so we're going in through the side door. I hope you brought your A game because you're not getting a warm-up. Drive over there, I'll be in touch. เล่นครับเล่นครับเฮ้ยตัวแว่นเคยเล่นปะเนี่ยโอเคเดินตามไปใช่ไหมสวยดิเดี๋ยวผมยิงเคลียร์ให้เดินตามก็ได้กดเลยยิงมั่วผมอันตรายเลยตัวแว่นจอดประตูเป็นใช่ไหมระวังอย่าให้มันร้อนก็พอกดคลิกเรื่อยๆกันเลยโอเคตรงไหนไม่มีประตูเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดคนเปิดผมเป็นคนแฮกเองน่าเก็บพวก A ก่อนก็ได้ที่มันไม่ล็อกเนี่ยแต่แม่งผมไม่ได้แฮกนานOkay, well, I'm mentioning it now.
อ่ะแล้วมาเก็บซีต่อวุ้ยผิดโอ้ยไม่ผิดด้วยไม่ว่าแฮกผิดโอเคอินเสิร์ตแล้วก็ดีเดี๋ยวต้องไปมาเก็บดีกันแล้วก็ E แล้วก็ F ไม่พอแน่เลยเป็นทีแล้วดิเข้าดีเลยเข้าดีเลยผมไม่พอแน่เลยสามคนเนี่ยใช้เวลาประมาณ30 วิโอ้ยไม่ทันรูปภาพรูปภาพขนาดนั้นอืมไม่ทันเป็นเงินน้อยนะถ้าเหลือ20 วิตัวแว่นทิ้งเลยนะโอ้ไปเถอะไปเถอะตัวแว่นออกเลยไม่ทันแล้วแม่งไม่น่าเสียเวลาเปิดประตูเลยได้เงินโคตรน้อยไปดีกว่าวะไม่เอาแล้วเดี๋ยวเวลาจะยังไงก็ไม่ครบไปไปเงินล้านสองน้อยจัดแต่ไว้ให้มันเลยเงินไปก่อนไปเลยก็เลยมาตัวแว่นมาประตูเป็นอะไรวะตาแว่นตามมาอย่ายิงนะPing you the GPS. Get to the buyer. Don't bring the cops, and we're home free.
เออรถอยู่ใกล้อยู่กลับว่าจะฆ่าเงี้ยตัวหน่อยเอาไปปีนมาเฮ้ยไม่เห็นหอเดี๋ยววนสักรอบนะโอเคเจอแล้วระวังนะตอนเดี๋ยวจะได้อินิชันเน้นทดแทนอยู่มั้งโอ้โห2 ล้านมันเก็บมาได้แค่1.2 ล้านโอ้โหโคตรน้อย900,000โอ้โหเงินแม่งตอบเตี้ยได้ดิน13 นาทีเก็บมา53,000เฮ้ย503,000
How did you hack my cell phone? You're going to have to work harder for that. โอเคผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแผน Silent and Sneaky นั่นเองนะเพื่อนๆสำหรับการเซตอัพคาสิโนครั้งแรกนะครับเราก็จะได้เห็นคาสิโนไปนะครับคาสิโนเมื่อกี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย